ันนี้นะครับพวกผมป๊อกบ้านปูนในฐานะเป็นพิธีกรแล้วกันนะครับในวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขัน NGO ของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีตัวแทนนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วก็ผู้สนับสนุนหลักของ NGO เราก่อนนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมไททัน SK นะครับคนดีคนเดิมครับเพิ่มเดิมที่ตังค์ไม่มีเหมือนเดิมครับผมยังจนอยู่นะครับก็วันนี้เนาะพวกทาง NGO นะครับเขาก็มาได้เยี่ยมเยือนที่ทางบริษัทของเรานะครับก็จะมาโชว์โปรดักต์โชว์ของนิดนึงก็ประมาณว่าวันนี้ที่เรามาไลฟ์สดแล้วก็มาถึงเขาเรียกว่าบุกถึงค่ำเลยดีกว่าแล้วประมาณนี้ว่าซึ่งแน่นอนว่าไม่เคยมีใครทำอย่างนี้มาก่อนเข้ามาถึงที่นี่มาก่อนวันนี้พิเศษสุดๆนะครับเราจะมาค้นแค้แก่เกาว่าสินค้าของทางโมซูกะเนี่ยครับมีอะไรบ้างใช่ครับผมหลายคนยังไม่ทราบว่าโมซูกะเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเราจะขออนุญาตให้พี่เติ้ลนะเรียกพี่เติ้ลแล้วกันเนาะครับได้ครับให้พี่เติ้ลเอสเคหรือว่าพี่เติ้ลโมซูกะเนี่ยช่วยมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของโมซูกะหรือว่าเอสเคว่าเริ่มต้นยังไงมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างขอเชิญพี่เติ้ลเลยครับครับผมอย่างแรกเลยนะครับโมซูกะคาร์บอนดีเนี่ยเราเป็นโรงงานนะครับผลิตฉีดพลาสติกนะครับเป็นเริ่มตั้งแต่วิธีกรรมการฉีดโมทำโมเลยนะครับแล้วก็ฉีดงานพลาสติกออกมาในหลายรูปแบบนะครับโดยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้ทำอะไรมอไซค์นะครับเราทำพลาสติกทั่วไปเรามีความชำนาญทำตรงเนี้ยมาประมาณ30ปีครับกี่ปีแล้วพี่30ครับผม30ปีครับตั้งแต่ผมยังคานอยู่เลยครับ ฉีดพลาสติกมานานมากแล้วใช่ครับคือจะชำนาญในด้านนี้มากเลยครับก็เริ่มฉีดมาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ30ปีแล้วนะฮะแล้วก็คิดยังไงครับถึงหันเหจากการฉีดพลาสติกที่ทำมานานหลายสิบปีเนี่ยเริ่มเข้าสู่เกี่ยวกับวงการ2ล้อเกี่ยวกับอะไรแต่งมอเตอร์ไซค์นะครับก็ทีแรกนะครับในช่วงมีอยู่ช่วงยุคนึงนะครับในย้อนกลับไปประมาณ10กว่าปีที่แล้วที่รถออโต้เข้ามาในบ้านเราครั้งแรกนะครับเช่นพวกนูโวบีโอใช่ไหมฮะใช่ครับกลุ่มตัวแทนบริษัทในการทำอะไรตกแต่งพวกเนี้ยครับเขายังไม่มีมากพอเราเลยมีแนวคิดที่ว่าผลิตไอ้พวกนี้ดีไหมนะฮะซึ่งชิ้นแรกเลยครับที่เราคิดนะครับก็คือพวกใบพัดนะครับผมนี่คือชิ้นแรกเลยใช่ครับคือฉีดชิ้นเดียวมาเลยชิ้นแรกเธอทำชิ้นแรกเลยอันนี้คือขอถามพี่เติ้ลอย่างเดียวมันคืออะไรใบพัดอะไรฮะใบพัดมีโอครับผมมีโอนูโวฟีโน่ครับใช่แต่ก่อนคือใส่กันได้ครับได้ไอที่ทำให้ระบายความร้อนข้างใช่ใช่ครับอ๋อคือชิ้นแรกของผลิตภัณฑ์พี่เลยใช่ครับผมตัวนี้เลยสวยนะท่านชมดูนะตอนนี้ยังถ้าผมมีนูโวอยู่นะผมก็ต้องซื้อใส่อ่ะคือมันดีอ่ะฮะคือสีเสือสวยคือนี่คืองานชิ้นแรกของใช่ครับผมนี่เลยนะฮะ uh-huh. แล้วก็ต่อไปเราก็รู้สึกว่าเอ้ยความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นเราลองหันไปทำตัวอื่นผมก็เริ่มทำนี่มาเรื่อยๆเลยตัวนี้ครับคือข้อใบพัด oh. เป็นตัวข้อใบพัดเขาคือข้อตัวนี้ข้อตัวนี้ทีนึงใช่ครับ oh. แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นข้างท่ออะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มทั่วไปเป็นงานทั่วไปออกมาครับซึ่งเป็นงานชุดดำที่จริงอะผมมีงานชุดดำของพวกรถออโตเมติกพวกมีโอฟีโน่นะครับที่เขาเป็นชุดดำงานเดิมเป็นสีดำออกจากศูนย์นะครับผมไปจับพุ่งแคปล่าหมดเลยตามพุ่งแคปล่าเลยใช่ครับคือก็ในตอนนั้นคือตลาดนี่คือความต้องการเยอะมากคือเพราะว่าแต่ก่อนนะครับมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ใช่ไหมรถออโตเมติกเข้ามาทีแรกนะครับกระแสต้องยอมรับย้อนไป10กว่าปีที่แล้วเนี่ยยามาฮ่านูโวห้าเอ็มวายต่อมาด้วยยามาฮ่ามิโอใช่ครับแคชเป็นพรีเซนเตอร์ให้แล้วต่อด้วยแปลกแหวกแนวเลยคือยามาฮ่าฟีโน่มาแบบเป็นหัวลมเหมือนรถคลาสสิกใช่ซึ่งต้องบอกเลยว่าโครงสร้างเครื่องยนต์เนี่ยทั้ง3รุ่นนี้ทางยามาฮ่าเนี่ยเขาเก่งนะคือโครงสร้างคล้ายๆกันเชื่อฝาใส่กันได้ใช่ครับผมแข่งกันได้ต่างกันแค่นิดเดียวคือถ้าเป็นยามาฮ่านูโวก็จะเป็นโชว์คู่ใช่ครับยามาฮ่ามิโอกับฟีโน่จะเป็นโชว์เดียวซึ่งตอนนั้นเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยทุกคนต้องมีใช่ต้องมีขับต้องมีขี่กันใช่พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือของมันต้องมีของมันต้องมีคือถ้าไม่ขับนูโวมิโอฟีโน่คือเชยเอาใช่เอาสาวไม่ขึ้นนะก่อนผมก็เลยคือมีฟีโน่ไว้ขี่เนี่ยสาวกีแน่นอนใช่ครับผมทาง
บริษัทพี่ก็เลยโบสุกะเนี่ย SK เนี่ยก็เลยเห็นแล้วว่ามันต้องผลิตต้องผลิตของตกแต่งให้ตอนนั้นเนี่ยผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอโอ้ไม่พอผลิตไม่ทันเลยครับพูดตรงเลยใช่ไหมคือเนี่ยใบพัดเนี่ยตัวนี้นะคือเป็นตัวแรกๆเลยใช่ไหมใช่ครับคือมันสวยอยู่แล้วเนี่ยพอข้อเข้าไปนะผู้ชมดูภาพบอกใช่ไหมเห็นภาพไหมเวลาใส่เข้าไปมันจะเป็นอย่างเงี้ยติดตามด้วยกันนะคือมันดีมันสวยมันแปลกแหวกแนวไม่มีใครทำมาก่อนใช่ครับเพราะต้องเดินมาที่จริงมาเป็นสีดำนะครับมันมาเป็นสีดำแล้วพลาสติกดำๆก็มาหนึ่งใช่ครับเราก็เปลี่ยนสีซะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นอีกอย่างนึงให้กับรถจริงครับมันดูดีมากซึ่งตรงยองเนาะผมเองก็มีทั้งโอทั้งมีโอนะฮะก็แต่งเหมือนกันผมเชื่อได้เลยว่าพี่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ผมไปใส่แน่นอนเพราะว่าผมบอกว่าเลยว่าแทบไม่มีใครจะทำเลยเพราะผมเป็นบริษัทเดียวที่แบบเหมือนจะพูดว่าเป็นบริษัทเดียวเลยที่ผลิตลงในตลาดได้เยอะมากนะครับแต่ก่อนคืออีกอย่างนึงเลยเนี่ยอยากจะบอกตรงนี้กับท่านผู้ชมเลยว่าผมเพิ่งทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มฉีดชิ้นแรกจนมาถึงทุกวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าโรงงาน SK รถบัสก้าเนี่ยครับฉีดเองใช่ไหมพี่ใช่ครับผมฉีดเองครับไม่มีการรับใครเข้ามาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ครับคือเราเป็นโรงงานนะครับเดี๋ยวจะมีเบื้องหลังที่ไปถ่ายที่โรงงานให้ดูด้วยจริงเหรอพี่ใช่ครับให้เป็นล้วงลับตับแตกครั้งแรกเลยเฮ้ยเรากล้าเปิดกันไปเลยเปิดกันนั้นเลยนะครับเราไม่ใช้งานเราไม่ใช่รับงานจากประเทศต่างประเทศมานะครับเหมือนที่อื่นเขาเราทำเองโดยมีมาตรฐานเดี๋ยวไปเปิดโรงงานดูกันเลยครับโอ้นี่ท่านผู้ชมครับเป็นยังไงฮะการไลฟ์สดครั้งนี้เนี่ยเรานอกจากมาดูผลิตภัณฑ์กันแล้วเนี่ยเรายังจะมีการบุกเข้าเขาเรียกว่าท้องเสือเลยดีกว่าท้องแมวท้องแมวนะฮะคือไม่มีที่ไหนนะที่จะกล้าเปิดเผยให้ไปถ่ายทำหรือว่าใช่ครับอะไรขนาดนี้เริ่มต้นนะก็30ปีผมไม่เคยเปิดเลยนะมีครั้งแรกอันนี้พูดจริงไปหาดูย้อนไหนได้เลยครับไม่มีครับเออคือดีอ่ะพี่ขนาดผมทำคลิปลงเพจตัวเองผมยังไม่เคยไปถ่ายบริษัทตัวเองเลยครับจริงไหมใช่ในโรงงานตัวเองผมไม่เคยไปเลยแล้วครั้งนี้เนี่ยพิเศษสุดๆนะครับก็ยังก็ฝากแชร์กันด้วยนะฮะเกี่ยวกับการถ่ายทำต่างๆนะครับเกี่ยวกับแนะนำสินค้าที่มาที่ไปแล้วก็สำคัญสุดคือการบุกเข้าไปที่ฐานการผลิตของ SK หรือว่าโบสุก้าผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนเนี่ยต้องเคยใส่แน่นอนอ่ะฟิลเตอร์ต่อไปดีกว่านอกจากใบพัดแล้วตัวครอบแล้วครับมาเป็นตัวข้างท่อแล้วต่อไปเนี่ยและสินค้าที่พี่ทางบริษัทที่พัฒนาต่อยอดขึ้นมาเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกไหมก็การต่อยอดนะครับทีแรกเราทำแต่ออโตเมติกพวกของยามาฮ่าก่อนใช่ไหมครับเพราะครอบมาแรกๆเราก็นี่เลยครับพัฒนามาตอนนั้นมีฮอนด้าคิกใช่ไหมครับจะเป็นของฮอนด้าคิกนะครับนี่เลยครับผมก็ทำสเต็ปเดียวกันครับตัวนี้ก็เขาจะเป็นแบบนี่เลยครับครอบหม้อน้ำครอบหม้อน้ำผมก็ทำผมว่าพัฒนารถมาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับพวกแบบที่ต้องใช้แคปล่าเพื่อให้มันสวยโดดเด่นอย่างเช่นพวกนี้งานมาเขาดำเป็นดำเดิมมาสีดำใช่ครับผมธรรมดาเลยใช่แล้วตัวนี้ผมก็ฉีดเองเหมือนกันงานพลาสติกทุกชิ้นฉีดเองหมดสร้างโมสร้างโมขึ้นมาฉีดเองหมดเลยโอ้โหลงทุนเยอะนะครับเพราะโมตัวนึงเนี่ยชิ้นงานนึงอะไม่น้อยนะฮะในการทำโมขึ้นมาทำโมเสร็จแล้วฉีดออกมาเองถ้าอยากขายได้ขายดีแบบเฟี้ยวเลยไม่ต้องเป็นแบบนี้ใช่ครับร้านแล้วคือคุ้มเป็นแคปล่าแคปล่าครับใช่แล้วก็ใส่สีใช่ตัวนี้ก็เป็นสีชุบตัวนี้มันก็ผมก็เป็นทำงานแบบเป็น2ชิ้นนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกชิ้นนึงก็ไปทำสีแล้วก็มาประกอบงานพวกผมนี่จะต้องเน้นเขาเรียกว่าคุณภาพครับต้องเป๊ะถ้าไม่เป๊ะแล้วก็พอไปใส่แล้วมันจะเหมือนแบบงานไม่ได้คุณภาพมันจะกล่องแก๋งมันจะหลุดอะไรเงี้ยกว่าที่จะออกเป็นสินค้าได้ผมให้เขาเรียกว่าให้ความสำคัญมากคือยอมเสียโบทิ้งดีกว่าเราเสียชื่อผมกล้าพูดได้เลยเพราะว่าไปดูข้างล่างได้เลยโมทิ้งเต็มเลยเพราะว่าโมมันไม่ได้คุณภาพผมก็ต้องทิ้งมันไปใช่พวกตำแหน่งต่างๆใช่ครับตรงรุ่นคือถ้าไม่เหมือนเดิมที่ของสูตรปุ๊บเราไม่ขายเราไม่ปล่อยให้ผ่านเป็นไงครับท่านผู้ชมสุดยอดขนาดไหนคือทุกอย่างเนี่ยเอาซื้อสินค้าของเราเนี่ยที่ผ่าน QC มาขนาดนี้แล้วเนี่ยเอาไปใส่เนี่ยตำแหน่งน็อตตำแหน่งอะไรต่างๆเป๊ะเลยแต่ที่ท่านจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาคือท่านดูเอาแล้วกันจากพลาสติกดำๆธรรมดากลายมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะเป็นผมก็ซื้อนะถ้าผมเป็นคนชอบแต่งรถเนี่ยยังไงผมก็ต้องจัดของมันต้องมีอะฮะเข้าใจนะฮะคือแบบแล้วมันใส่ตรงรุ่นไงใส่เป๊ะเป๊ะเพราะว่าอย่างที่พี่ต้นบอกเนี่ย
โมทำมาเนี่ยต้องใช่ครับต้องเป๊ะเป๊ะเอาโมทิ้งเลยแล้วสร้างโมใหม่เต็มถ้าเกิดแบบเป็นโมของประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเงี้ยครับไม่ใช่เพื่อนบ้านดิแบบว่าต่างประเทศอย่างเงี้ยครับเขาจะไม่เป๊ะเท่าไหร่คือต้องมาบิดต้องมาแปลงนิดนึงครับแต่รูปทรงข้างนอกเนี่ยเหมือนกันคล้ายกันแต่ว่าบางทีรูน็อตไม่ตรงต้องมาคว้ารูหน่อยนึงต้องเป็นสเต็ปช่างนะครับถ้าเกิดแบบนี้คือซื้อไปคนมีไขควงโง่ๆอะไรก็ไขใส่ได้ได้เลยใช่ครับแผงมะน้ำคลิกใช่ครับและต่อไปคือมันก็ของผมจะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเช่นพวกวันนี้ก็เป็นสเต็ปเดิมใบพัดสกูปปี้แล้วก็เขาเรียกว่าหลายยี่ห้อมากกว่าพี่ผมมีแทบทุกอย่างครับเกี่ยวกับ อุปกรณ์ตกแต่งรถทุกรุ่นได้เลยนะครับถ้าเกิดแบบเพื่อนๆท่านใดที่สนใจจะสอบถามหรือใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็มาคุยกันได้นะครับผมว่าสมมติว่าผมตัวนี้งานผมไม่ได้เอามาโชว์ได้หมดทุกตัวนะครับเพราะว่ามันเยอะมากโปรดักต์ผมประมาณ 5,000 กว่ารายการโอ้โหจริงๆ 5,000 กว่ารายการครับมันเยอะมากครับเพราะพี่คิดดูว่ารถ1คันน่ะมันมีชุดสีดำอ่ะมันก็ไม่ต่ำกว่า 7-8 ชิ้นถูกครับแล้วเนี่ยผมไปใส่แคปล่าหมดเลยผมจะไม่ยุ่งกับแค่ชุดสีเขาแค่นั้นเองทั้งคันเลยนะใช่ครับใครอยากได้แบบทั้งคันผมก็มีครับเอางี้ผมมีอีกอย่างที่อยากให้ดูคืออันนี้ชอบมากอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่แนะนำทีตัวนี้คือโบซูกะคาร์บอน 5D ครับผมคำว่า 5D อธิบายหน่อยพี่มันคือยังไงที่มาที่ไปของมันคือแบบในตลาดของเราใช่ไหมครับมันถ้าเกิดเราใส่แคปลายแคปล่าเนี่ยเราก็คิดว่าเราทำมาจนแบบเขาเรียกว่าสุดทางอ่ะเลยอยากจะพัฒนาโปรดักต์ครับเห็นมีอยู่ช่วงนึงที่ครับที่เว็บ125ออกมาใช่ไหมครับแล้วทีนี้คือมีคาร์บอนแท้ใช่ไหมฮะซึ่งราคาก็สูงมากสูงครับโอ้สูงปิดเลยอ่ะแพงเลยแล้วทีนี้พวกเราก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเราเป็นคาร์บอนฟิล์มแล้วเราทำลายให้มันเหมือนได้ไหมตัวนี้ก็เลยเป็นไอเดียจุดประกายความคิดขึ้นมาทีแรกว่าเราทำตัวนี้ละกันเพื่อให้ตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าที่อยากให้รถสวยอยากให้รถแบบเท่แต่ว่าทุนไม่ถึง อะไรประมาณนั้นผมก็เลยคิดกันออกมาเป็นเจ้าตัวนี้ครับโบซูกะคาร์บอน 5D ก็คือตัวนี้เลยใช่ครับผมว่าคาร์บอน 5D ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นรายละเอียดอยากให้ทุกท่านดูชัดๆเหมือนคาร์บอนแท้ๆเลยนะคาร์บอนที่เขาเป็นเอฟล่านะครับแต่นี่เป็นงานถูกก็คือทางงานไม่ใช่งานถูกเนี่ยทางงานผลิตภัณฑ์ที่SK โบซูกะเนี่ยคิดค้นแล้วก็พัฒนาต่อยอดขึ้นมาเพื่อความเสมือนจริงที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะนี้แล้วนะครับแล้วมันเนียนมากครับผู้ชมฮะไม่มีรอยต่อไม่มีฟองอากาศไม่มีอะไรเลยคือเนียนมากนะสังเกตดูนะฮะตะกงตะเข็บด้านข้างเข้ารูปนะฮะดูฮะไม่มีแตกซึ่งต้องยอมรับด้วยว่าแล้วตัวนี้ผมขอเสริมนิดนึงงานตัวนี้ที่มันพิเศษเพื่อจะให้ได้ความพรีเมียมของเขาครับเราใช้แล็กเกอร์เคลือบ 2K ครับผมมาตรฐานเดียวกับรถยนต์เลย 2K เหรอใช่ครับและเรื่องแพงนะใช่ครับโบซูกะของเราเนี่ยครับเป็นเจ้าแรกด้วยครับที่ทำลาย 5D ตัวนี้ 5D เป็นเจ้าแรกใช่ครับผมและเจ้าแรกใช้กล้าใช้ 2K แล็กเกอร์ใช่ครับในการเคลือบหน้าใช่ครับผมให้มันเงาขนาดนี้ใช่ครับมีหน้าล่ะแม่งเงาแล้วเกินเงาแบบโคตรแม่งเงาครับผมเงาจริงฮะก่อนที่จะเคลือบแล็กเกอร์เนี่ยเป็น 5D จริงๆคือมันมีมิติครับใช่มันดูเป็นมีมิติครับดูมีมิติแล้วก็แบบใช่มันคือคาร์บอนมันคือคาร์บอนเลยนะถ้าแบบคิดไม่ต้องคิดอะไรมากนะในราคาที่พี่น้องสายติ้งเนี่ยหรือว่าคนชอบแต่งรถเนี่ยจับต้องได้ถูกไหมฮะในภาพออกใช่ไหมในราคาที่แบบโอเคอ่ะสมเหตุสมผลกับทางโมซูกะหรือว่าเคทำขึ้นมาเพื่อพวกคุณเลยต้องมีอ่ะอันนี้แค่เว็บละ10นะใช่ครับซึ่งมันมีมากกว่านั้นอีกครับมีตอนนี้ผมทำตัว 5D เนี่ยผมทำลงตระกูลเว็บทั้งหมดเลยครับที่มีมาเว็บทั้งหมดเลยเหรอตั้งแต่ร้อยอะครับครับมีคาร์บอน 5D เคลือบแล็กเกอร์ระบบ 2K 2K พูดง่ายๆใสแจ๋วแน่นอนราคาไม่ได้สูงอย่างที่คิดแล้วราคาพี่ต้นบอกแฟนๆหน่อยว่ามันเป็นไงบ้างตัวนี้อยากให้ไปคุยกับตัวแทนจำหน่ายหน้าร้านมากกว่าครับแต่รับรองว่าราคาจับถึงต้องได้แน่นอนนะครับมันไม่ได้แพงไม่ได้แพงเหมือนที่ว่าแบบถ้าเกิดเป็นงานแคปล่าแท้ก็ไม่ต่ำกว่า700-800ใช่แต่ผมบอกเลยว่าถูกกว่านั้นเยอะครับแล้วมันเอาจริงนะครับนะฮะในงาน 5D เนี่ยผมชอบมากเลยนะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมพี่เต้นนอกจาก 5D ละจากงาน 5D แล้วใช่ไหมครับเราเดี๋ยวไปดูกันฝั่งนี้ดีกว่าไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีงานนี่ครับสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับผมจากตัวงาน 5D ใช่ไหมครับตัวนี้เราสร้างความแตกต่างครับ
เรานำไปเลเซอร์เจาะนะฮะแล้วก็ติดตะแกรงใช่ครับตัวนี้เราไม่ได้ใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะสว่านเจาะแล้วก็เอาเลื่อยเลื่อยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตาไปเก็บงานไม่ใช่ครับตัวนี้เราใช้เลเซอร์ตัดเลยถามว่ามันทำไมถึงใช้เลเซอร์ตัดสังเกตความเนียนของขอบและความเขาเรียกว่าเสมอเท่ากันนะครับไม่มีเบี้ยวนะครับทุกงานทุกชิ้นออกไปใส่เหมือนกันหมดแล้วก็ติดตะแกรงเข้าไปให้มันดูเลสซิ่งดูความเป็นสวยงามมากขึ้นดูมีอะไรมากขึ้นดูหน้าค้นหามันดูดีมากนะอันนี้คือเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างเทียบมันง่ายๆ จากอันนี้ซึ่งดูดีอยู่แล้วเรามาเพิ่มนะเลเซอร์นะฮะเข้าไปแล้วก็ใส่ตะแกรงที่เป็นสีทองดำทองแน่นอนอยู่แล้วว่ามันเป็นสีที่ตัดกันนะฮะมันดูดีตลอดเอาง่ายๆชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นอันนี้คือการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมานอกจากนั้นแล้วยังมีนี่แหละครับเราได้ทำใส่เป็นหัวเลยอย่างนี้คือหัวทั้งชุดเขาเลยครับโอ้โหครบชุดเลยนี่ครับนี่ครับข้อไปปุ๊บก็ขาดแต่เอาไฟมาใส่เอาไม้มาใส่แค่นั้นก็ได้หัวแล้วครับเป็นประมาณนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นแบบหน้ากากหลังโหดเลยใช่ครับตัวนี้ก็คือเราคิดที่ว่าเราเห็นกลุ่มลูกค้านะครับบางทีเราก็ไปดูกลุ่มลูกค้าอย่างเช่นไปงาน NGO อะไรเงี้ยเราก็ไปดูใช่มั้ยครับว่าลูกค้าต้องการอะไรก็ไปสอบถามแล้วก็เราก็มาพัฒนาโปรดักต์ของเรานะฮะซึ่งงานบางตัวของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเราใส่ใจแล้วกันนะครับตัวเนี้ยเราฉีดเองได้มั้ยเราฉีดเองได้นะครับแต่ว่าเราให้ความใส่ใจตรงที่ว่าเนื้อพลาสติกของเขาตัวเนี้ยจะเป็น ABS งานแท้นะครับผมเป็นงานแท้งานเดิมแท้เบิก0นะครับแล้วก็ไปทําแคปล่า 5Dถามว่าทำไมต้องใช้แท้ใช่ไหมพี่หนึ่งอ่ะถ้าเกิดเป็นพลาสติกทั่วไปนะครับในจุดบางจุดอ่ะเขาไม่มีความเหนียวตัวนี้จะเหนียวคงทนมากสำหรับสายแม่บ้านเอาไปตลาดซื้อของวางไปเลยครับวางได้เลยเอาลูกนั่งลูกยืนอะไรได้หมดครับไม่แตกเพราะว่าเขาเป็นงานเดิมศูนย์ ABS เนื้อ ABS จะมีความเหนียวนะครับจะมีความเหนียวคงทนนะฮะจริงเราใส่ใจเรื่องตรงนี้ด้วยเพราะว่าบางยี่ห้อหรืออะไรเงี้ยเขาใช้งานพลาสติกที่มันไม่ได้เกรดปัญหาก็คือมาประกบไม่สนิทแหละเพราะตรงนี้มันจะละเอียดเพราะมันเข้ากับชุดสีใช่ไหมฮะใช่ครับพอประกบไม่ละเอียดเสร็จปุ๊บมันก็จะทำให้รถเราดูหลวมๆผมวิ่งไปเลยใช่มันสั่นไอ้รถเราเสียงอะไรดังวะอันนี้เราให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยเราก็เลยใช้เบอร์ของแท้ใช่ครับหุ้มคาร์บอน 5D เคลือบด้วยแลคเกอร์ 2K เหมือนเดิมเราเขาเรียกว่าไม่เอาเปรียบผู้บริโภคดีกว่าเพราะว่าตรงเนี้ยมันถามว่าราคาหรืออะไรมันก็ไม่ได้ต่างกันครับเราไม่เอาเปรียบเขาเราใช้งานแท้ให้เขาไปเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราฉีดเองถามว่ามันก็ได้คุณภาพเหมือนกันแต่ว่าเราอยากให้คนไว้วางใจมากกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยมันละเอียดมากใช่มันค่อนข้างจะมันละรูน็อตรูน็อตอะไรมันละเอียดมากแล้วก็ใช่ชิ้นงานที่เป็นของเดิมของศูนย์เนี่ยมันก็จะเหนียวให้ความให้ตัวอย่างที่พี่ต้นบอกนะครับว่าแน่นอนตรงนี้คือส่วนสำคัญของรถนะอาจจะมีแม่บ้านวางของอย่างที่ท่านบอกเอาลูกมานั่งเอามาเหยียบแน่นอนทุกคนต้องเคยโดนลูกเหยียบต้องมีลูกหลานนะครับเหยียบตรงนี้รองเท้าเนี่ยแน่นอนนะฮะแต่เชื่อเหลือเกินว่าถ้าเป็นตัวนี้ชิ้นงานของบริษัทเนี่ยผมรับรองว่าแข็งแรงทนทานและเคลือบด้วยดักเกอร์ 2K พร้อมกับงาน 5D ของคาร์บอนของบริษัทนะครับรับรองว่าสวยอันนี้เป็นเว็บ110นะใช่ครับผมเป็นเว็บ110ครับสาวก110อ่ะต้องโดนนะจะจะเอาหัวหน้าโดนมากหัวเป็นคาร์บอนดำอ่ะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับพี่ต้นครับอันนี้จะเป็นให้ดูโปรดักต์ใหม่ของเรานะครับโบสุกะมีใหม่เหรอโบสุกะคาร์บอน 5D ของเราครับว้าไม่หยุดคิดไม่เคยหยุดกันเลยกระแสไทเทมาแรงใช่ไหมครับครับผมผมก็เลยจับยัดงานไทเทลงในงานพลาสติกซึ่งไม่มีใครทำได้เนียนเท่าของพวกผมแล้วผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีเงาเท่านี้อีกแล้วดูใบไก่เห็นไหมมันช่างมีโอ้แล้วมันตัวนี้จะเป็นงานพลาสติกนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยใบมันหนักถูกไหมฮะใช่แล้วมันก็ไม่มีใครเขาทำกันใช่แต่ส่วนมากงานเทเนี่ยเขาจะทำได้เฉพาะเหล็กแต่นี่โบสุกะเขาจัดให้กับพลาสติกเลยครับนี่คือพลาสติกอ่ะใช่ครับแล้วมันทำไมมันเงาได้ขนาดนี้ตัวนี้ก็ใช้ 2K เหมือนกันครับรับเรื่องสีซีดอ่ะรับประกันได้เลยว่าไม่ซีดแน่นอนไม่ซีดแน่นอนครับผมคือดีมากเลยตรงนี้น้ำเงินตัดเข้าไปทองมันคือไทเทเนียมใช่ครับแต่นี่คือพลาสติกซึ่งมาทำเป็นไทเทเนียมโอ้โหแล้วเงาด้วยแล็คเกอร์ 2K เหมือนเดิมไม่มีลอกครับตอนนี้ผมบอกเลยรับประกันเลยครับไม่มีลอกโอ้โหไม่มีลอกแน่นอนใส่เข้าไปนี่เดินทางไกลเลยนะ
แวบมาเลยอ่ะแวบแรกเงาเลยหน้ากางแน่นอนถ้าเกิดกลัวไม่หลอกก็ส่องเป็นกระจกส่องให้ผมได้ด้วยส่องยังไงก็ไม่ดูไม่ดีเลยผมเนี่ยส่องยังไงก็ไม่ดีนะชิ้นงานดีมากอันนี้คือล่าสุดเลยสำหรับบริษัทครับเป็นสินค้าใหม่ของเราอยากให้เพื่อนๆทดลองดูแล้วก็มันไม่ใช่มีแค่ตัวนั้นนะครับเราทำใส่พวกนะครับเรายุ่งห้าไอเก่าแล้วก็เป็นหน้ากากหน้าของเรียกว่าตัวประวานประวานใช่ครับเราจะทำแค่ชิวหน้าเท่านั้นนะครับพวกนี้สวยนะครับแต่ชิ้นอื่นเราไม่ได้ทำลงไปนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดทำเยอะเกินไปมันจะลิเก มันจะดูเป็นลิเกหรือเปล่าดีเลยผมนะครับ125บังลมสงสัยต้องจัดไปแล้วแบบนี้ใส่รถผมเลยตัวอย่างรถบ้องบ้านปูนต้องใส่แล้วล่ะมันต้องมีฮะและนี่ก็เป็นอีกส่วนนึงนะครับเรื่องของแพ็กเกจของเราจะใส่แพ็กสไลด์สวยงามนะฮะน่าซื้อน่าจับต้องแน่นอนดูมีราคามากเลยแพ็กเกจจริงนะฮะไม่มีธรรมดาเลยครับโบสุกะของเรานะฮะไม่ใส่ถุงกะโหลกกะลาแน่นอนคือแค่แพ็กเกจก็ดูดีแล้วนะฮะแพ็กเกจนี้ก็หลายตังค์เลยครับพี่แต่ว่าเพื่อความสวยงามของลูกค้าความต้องการของลูกค้าเราก็จัดให้ได้โบสุกะเราจัดเต็มอยู่แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยได้ครับนะครับเราก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนจับงานคาร์บอน 5D มาผสมกับสีตัวนี้จะเป็นข้างท่อนะครับของ PCX ตัวล่าสุด PCX ใช่ครับผมตัวใหม่ล่าสุดนี่นะใช่ครับเพราะว่าเรานึกด้วยว่ามันถ้าเป็นคาร์บอนล้วนเหมือนที่ว่าคาร์บอนแท้เขาทำนะฮะมันก็จะดูแบบบ้านๆอ่ะรถใครก็ใส่ได้รถใครก็ไปทำได้มันดูเรียบๆใช่ครับแต่ตัวนี้เรานำเป็นงาน2ชิ้นส่วนเลยนะฮะสามารถถอดได้ถ้าวันไหนอยากเคิ้มๆอยากดูอารมณ์เทาๆก็ไม่ต้องใส่สีวันนี้ดีใจกับเมียให้ตังไปเมียถูกหวยเมียถูกหวยก็ใส่สีสดใสหน่อยแล้วกันเราแค่น็อตตัวเดียวเองนี่เรามีน็อตแถมให้อะไรให้ครับปั๊บขอน็อตตัวเดียวใช่ครับเป็นน็อตลำโพงตัวนี้ได้มาสวยๆเลยสีตรงเดียวกับที่กันร้อนนี่เลยคือมันดีนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมสามารถเลือกที่จะถอดออกเป็นสีคาร์บอนล้วนๆก็ได้ได้อารมณ์อีกแบบเห็นไหมอันนี้จองแนวเรียบ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 แต่ถ้าแบบอยากมีอะไรมากกว่านั้นก็เพิ่มนี้เข้าไปใช่ครับผมน็อตตรงรุ่นเป๊ะนะชิ้นงานเนี่ยคาร์บอนเหมือนเดิมคาร์บอน 5D ของโบสุกะเหมือนเดิมนะฮะแค่ตัวแรกแค่สองเคตลอดทุกชิ้นงานที่เพิ่มมาคือตัวนี้นะก็น่าสนใจทุกอย่างมันดูดีไปหมดเลยนะถ้าสายรถของเรานะน่าจะเฟี้ยวแต่เซด้าไม่มีพีเอ็กซ์เก่าๆกันและตอนนี้นะครับงานของ PCX ตัวล่าสุดนะครับ uh-huh. เรามีออกมาชุดข้างขวาไอ้ชุดข้างซ้ายครอบกองครอบแข้งนะฮะครอบโชคเรามีมาหมดแล้วนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับถ้าเพื่อนคนใดสนใจก็มาคุยกันมาทักคุยกันได้นะครับตัวนี้ข้างซ้ายมีหมดแล้วใช่ครับอย่างนี้ตัวนี้ก็เป็นครอบน้ำของเขาเนี่ยนะฮะเหมือนกันเลยตัวนี้จะไปเข้าห้องน้ำเขาสีเลยเงามันเงาจริงอ่ะเงาทุกอย่างที่เป็นเงาเลยอ่ะคือใส่รถแล้วมันดูเลี่ยมอ่ะนะดูแวบภาษาเด็กวัยรุ่นเรียกแวบภาษาบางคนเรียกเลี่ยมแล้วแต่เลี่ยมเลี่ยมกับแวบแต่อย่าเลี่ยมแล้วกันพอแล้วอย่าเลี่ยมโอเคอันนี้คือชุดข้างของ PCX ใช่ครับชุดข้างนะฮะแล้วถ้าเกิดผมอยากได้เนี่ยผมจะไปซื้อที่ไหนพี่ตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับมีอยู่ทั่วประเทศได้เลยครับไปหาซื้อตามร้านอะไหล่มอเตอร์ไซค์ได้เลยครับพี่ดูอย่างเดียวเลยดูแพ็กเกจจริงใช่ครับจะเป็นของโบสุกะเท่านั้นถ้าเกิดต้องการได้คุณภาพอย่างที่ผมพูดไปนะครับต้องเป็นโบสุกะเท่านั้นเพราะถ้าเกิดท่านไปซื้อแบรนด์อื่นก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้คุณภาพยังไงเนาะนะครับก็ผมทำว่าผมเอาความใส่ใจในการผลิตจะดูว่าใส่ใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังในการที่เข้าไปที่โรงงานผมแล้วกันน่าดูมากนะครับผมมันมีอะไรหลากหลายมันนอกจากดูเราพูดคุยแล้วได้ดูฐานผลิตนะฮะแล้วเดี๋ยวท่านอาจจะยังไม่เห็นความแตกต่างว่าเอ้ยดูแต่อย่างเงี้ยบางทีก็คืออะไรก็คืออะไรไม่รู้ใส่แล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวจะพามาดูรถตัวอย่างที่ใส่สินค้าของบริษัทของเราเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาเป็นยังไงอินโทรมาตามนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันชัดๆตัวนี้จะเป็นลายใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือโบสุกะคาร์บอนเฟอร์รารี่นะครับผมแค่ชื่อก็หรูแล้วคาร์บอนเฟอร์รารี่มันต่างจาก 5D ยังไงครับพี่ตัวนี้นะครับในความต้องการของตลาดลูกค้าเนี่ยคืออยากได้คาร์บอนที่เป็นสีเทาใช่ไหมครับครับคือเป็นคาร์บอนขาวเขาพูดกันอย่างนี้ดีกว่าเป็นคาร์บอนแท้สีขาวแต่
บูสุกะคาร์บอน 5D ของเราเนี่ยได้คิดพัฒนาลายแคปล่าคาร์บอนตัวนี้ให้มาเป็นสีเทาแต่เนื่องด้วยว่าเราไม่อยากให้มันลายเป็นลายสารทั่วไปเหมือนในตลาดที่เขาทำกันนะครับเราก็เลยจัดเป็นลายเหมือนยางรถยนต์ยางรถที่วิ่งในสนามนะครับผมจะเป็นลายประมาณนี้และเขาจะออกสีเทาๆนะครับมันเลยทำให้ดูแบบโฉบเฉี่ยวอีกสไตล์นึงบางทีรถไหนที่แบบว่าอยากแบบใส่แคปล่าขาวอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เหมือนคล้ายๆกันเลยนะครับของแบบนะใช่ครับเทาทั้งขาวทั้งลายซิ่งใช่ครับตัวนี้ผมคันนี้ผมแต่งมาเนี่ยผมจัดลงทั้งคันเลยไม่มีที่ว่างเลยนะครับผมจัดให้ดูกันชัดๆเลยว่าลายมันเด่นแค่ไหนนะครับตัวนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะว่าใส่เข้าไปแล้วนี่คือ Honda Super Cup ใช่ครับใหม่นะครับมันใส่เข้าไปแล้วมันดูอย่างที่เห็นเนี่ยนะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ต้องใส่ทุกชิ้นแบบนี้ก็ได้เลือกเป็นบางชิ้นก็ได้ครับเพื่อความเหมาะสมของท่านบางกำลังทรัพย์ของท่านด้วยแต่ราคาไม่แพงแน่นอนผมกล้าพูดเลยว่าสารทั้งคันแบบนี้มันดูดีมากเลยใช่ครับตั้งงงอ่ะแล้วนี่ผมให้ดูความแตกต่างของลายนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นลายเขาเรียกว่าลายคาร์บอนทั่วไปนะครับหรือพวก 5D หรือคาร์บอนแท้ครับเขาจะเป็นลายสันๆอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้เราคิดลายใหม่เลยนะครับดูเป็นเส้นเป็นเส้นคือเหมือนเป็นเหมือนรถวิ่งเป็นรอยเหมือนยางรถอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราทำเกี่ยวกับอะไหล่รถสวยงามรถซิ่งอยู่แล้วนะครับมันเลยต้องเพิ่มความซิ่งให้กับรถนิดนึงนะครับโอ้กว่าจะได้นี่ผมโกนหัวไป3รอบอ่ะพี่ผมไม่บนไว้คิดไม่ออกไปนอนไปนอนบวชอยู่มันคุ้มนะโกนอีกรอบไหมเออไปดีกว่าเผื่อจะมีอะไรเพิ่มเผื่อจะมีอะไรเพิ่มใช่ไหมฮะนะครับเท่มากเลยดูดีมากเลยนี่เราตัวนี้เราทำเป็นลิมิเต็ดเลยเราออกแบบนะครับตั้งแต่สติกเกอร์ลงมาแล้วก็ชุดแต่งของเราบางตัวก็เป็นของเราเหมือนกันนะครับป้ายบอร์ดนี่ก็คุมนะครับทำหมดเลยครับทำทั้งคันเลยตัวนี้ข้างก็ดูดีอ่ะดูดีมากนี่ครับให้ดูคุณภาพสีง่ายอันนี้เป็นแค่สีดำด้านนะครับเป็นสีดำธรรมดาแต่เราพ่นงานครับด้วย 2K สีดำเงาวิ้งเลยเหมือนรถยนต์เลยเห็นไหมฮะอ๋อตอนแรกเป็นดำด้านเหรอเป็นสีดำธรรมดาแหละครับสีกระป๋องทั่วไปแหละครับแต่ว่าเราเหมือนว่าแต่เราไม่ได้สีกระป๋องนะเรามีสีของเราเองนะครับให้ดูว่า 2K ผมใช้ 2K พ่นจริงไหมนะครับดูเดี๋ยวเข้าเนี่ยมันเงาแสงวาวเหมือนกระจกใช่ครับเลือกแก้วดูมีราคาดูเลยค่ะครับผมสวยมากคือถ้าขี่อย่างเงี้ยไปไหนใครก็สาวมองคองเอียงมองตามอุ๊ยล้มเลยเนี่ยใช่ครับตัวนี้มันโดดเด่นมากต่อไปจะพามาดูอีกหนึ่งคันนะครับผมที่ก็อยากจะภูมิใจนำเสนอเหมือนกันนะครับนี่ก็ว้าวเลยนี่ก็เงาวับเลยตัวนี้จะเป็นเวฟ 110i New 2019ครับผมซึ่งตัวนี้เราได้มาเป็นสีเดิมนะฮะเราก็ไปจับใส่แคปล่าคาร์บอนบูสุกะคาร์บอน 5Dนะฮะเป็นหน้ากากเป็นหน้ากากและก็เป็นบังโคลหน้าซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมอยากให้ดูชัดๆว่าจุดที่เป็นคาร์บอน 5D เนี่ยนะครับขึ้นยังไงวะเนี่ยได้มั้ยได้แล้วจุดที่เป็นคาร์บอน 5D เนี่ยเราทําจับจําหน่ายเป็นโปรดักต์ใหม่ของเรานะครับผมเริ่มจากการแต่งรถเลยวัยรุ่นทุกคนนะครับใช่มั้ยพี่ใช่มันต้องลงแคปล่าที่หน้ากากก่อนมันเด่นสุดแล้วใช่งานโชว์นะครับตัวนี้เราก็จะมีวางจัดจําหน่ายนะครับครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกบางคนหน้าอนะครับผมก็ตามสเต็ปเดิมบางคนหน้านะฮะคอนโซลกลางอะไรพวกนี้นะครับเราจะทำแคปล่าคาร์บอน 5D ขายนะครับผมใช่ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะนี่ไฟล่าสุดนะฮะไฟหน้าใช่ครับจะเป็น LED แล้วนะไม่ใช่แล้วเสร็จตัวเก่านะฮะท่านผู้ชมนี่คือล่าสุดเลยผลิตภัณฑ์และสีพี่ต้นครับสีตัวนี้จะโดดเด่นเลยครับมาตรฐานเดียวกันกับที่เราทำใส่ข้างท่อนะครับผมของทุกรุ่นนะครับตัวนี้เลยครับมีหน้ามันใสอะไรขนาดนี้เนี่ยใช่ครับตัวนี้คือควบเคลือบ 2K เหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้ 2K ไม่ได้เงาขนาดนี้แน่นอนมันเงาแบบใช่ครับแสงเข้ามาจริงๆขับกลางแดดโอ้โหแสบตาเลยแหละข้อดีเขาเรียกว่าพี่ปอกเขาเรียกว่าการข้อดีของ 2K เนี่ยคือมันจะทำให้งานไม่ลอกด้วยอีกอย่างนึงครับทนกับสภาพอากาศอย่างเช่นถ้าเราขับออกไปเจอแดดเจอลมหรืออะไรนานๆน่ะถ้าเกิดแบบเราใช้ผลิตภัณฑ์ในการเคลือบที่ไม่ดีมันก็จะซีดมันก็จะดูไม่เงามันก็ไปตามกาลเวลาใช่มั้ยครับแต่ตัวนี้เรารับประกันเลยว่าอยู่ได้นานแน่นอนนะครับผมเงาจริงนะเงาครับผมเงาจริงนะคือเงาสวยอ่ะมันโดดเด่นมากคันนี้จะเรียกว่า
มันยอดเยี่ยมมากมันดูหรูมันดูหรูนะครับนะฮะคือโหสวยนะท่านผู้ชมก็ดูไว้เป็นแนวทางก็ได้นะครับเผื่อชอบตัวไหนอะไรยังไงสินค้าของเราเนี่ยผลิตอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะฮะในรถที่ทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วแน่นเป็นรถตลาดและราคาของสินค้าโมทุกะก็คือราคาที่ทุกคนจับต้องได้ใช่ครับผมเราอาจจะไม่ใช่ผู้นำด้านสายความเร็วแต่เราเป็นผู้นำด้านอะไรตกแต่งสวยงามใช่ครับดูรอดูมีราคาดูเลยค่าครับใช่ครับแล้วก็ประมาณนี้เกี่ยวกับสินค้าโมทุกะ SK พี่เติ้ลมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมฮะส่วนที่ผมจะแนะนำเพิ่มเติมก็คงจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับก็ไว้ติดตามของผมนะครับที่แฟนเพจ FacebookSK Cycon Speed นะครับผมนะครับสนใจยังไงก็แอดเข้าไปคุยกันนะครับผมมันจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับที่ผมโพสต์ในเพจนะครับไว้รอดูกันแล้วกันถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจในสินค้าของเรานะครับติดต่อเข้ามาคุยกันได้ครับผมจะมีทีมงานคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเวลานะครับมาพูดคุยกันดูก่อนที่แฟนเพจ Facebook ตามที่พี่เต้ได้กล่าวไว้นะครับครับผมทีมงานหลังบ้านเราเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะตอบคำถามทุกคำถามก็ในอนาคตนะครับที่ทางเราคิดวาดไว้ก็อาจจะพัฒนาไปในกลุ่มบิ๊กไบค์หรืออุตสาหกรรมรถยนต์ด้วยนะครับครับกำลังพัฒนากันอยู่ครับครับตอนนี้ก็คือคิดโปรเจกต์กันอยู่ว่าจะพัฒนาไปทางไหนเพราะว่าเราไม่ได้หยุดแค่ที่มอเตอร์ไซค์แน่นอนเราจะเป็นผู้นำเลยนะด้านอะไรตกแต่งสวยงามครับผมต่อยอดไปเรื่อยต่อยอดไปเรื่อยครับต้องไปโกนหัวอีกครับต้องกลับไปโกนหัวอีกรอบนึงนะนี่คือผลิตภัณฑ์ของ SK หรือว่าโบซุกะครับโบซุกะนะครับก็คือแน่นอนว่าอายุการทำงานของบริษัทนี้นะฮะความเป็นมาประวัติในการทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติกถือว่ายาวนานมาก30ปีขึ้นแล้วอ่ะคือไม่ต้องพูดอยู่แล้วเรื่องประสบการณ์ใช่ครับนะฮะไม่ต้องพูดถึงเรื่องประสบการณ์เรื่องคุณภาพอะไรเงี้ยเพราะว่าทำมานานยิ่งนานยิ่งรู้ว่าต้องทำยังไงใช่ครับนะฮะว่าทำยังไงให้มันดีให้มันมีคุณภาพครับผมแล้วมาเพิ่มเติมด้วยลายลูกเล่นต่างๆเข้าไปครับเพื่อตอบโจทย์ชาวสองล้อทุกท่านที่รักชอบในการแต่งรถนะครับแล้วเดี๋ยวนอกจากไลฟ์สดตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังมีเบื้องหลังใช่ครับที่พี่เติ้ลบอกที่โรงงานเลยไปดูการผลิตกันเลยดีกว่าราบสวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับไททัน SK นะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูการผลิตแคปล่า 5D นะครับกว่าจะมาเป็นโบซุกะแคปล่า 5D เนี่ยมันต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างและความเป็นมาตรฐานเรานะครับเราจะพาไปดูกันเลยนะครับไปเลยครับผมตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกนะครับกว่าที่จะมาเป็นโบซุกะคาร์บอน 5D นะครับเราต้องเริ่มจากการฉีดพลาสติกก่อนเลยและพลาสติกที่เราใช้เนี่ยเป็นพลาสติกเกรดคุณภาพนะครับกว่าจะได้รูปทรงพลาสติกเนี่ยเครื่องฉีดต้องเป็นมาตรฐานอุณหภูมินะครับต้องได้เวลาต้องพอเหมาะนะครับเพื่อที่จะให้ชิ้นงานไม่บิดเบี้ยวเป็นรูปทรงตามที่เราต้องการนะครับและก็นำมาตัดตกแต่งเพื่อในการที่จะนำไปประกอบชิ้นงานตามส่วนลดได้มาตรฐานถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะประกอบได้ไม่สวยงามนะครับผมซึ่งตัวนี้เรารับประกันเลยว่าเราเชี่ยวชาญทางด้านพลาสติกมากนะครับและนี่นะครับเป็นขั้นตอนที่2นะครับคือการนำชิ้นงานนะครับที่ฉีดเสร็จแล้วนะครับมาล้างคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกนะครับโดยมาล้างในเครื่องอัลตราโซนิกนะครับตัวนี้ถามว่าทำไมต้องล้างด้วยเครื่องอัลตราโซนิกเพราะว่าบางจุดนะครับหรือเศษสิ่งสกปรกอะไรที่มันอยู่ลึกจนเกินไปที่ว่าจะเอาแปรงหรือโฟมล้างออกนะครับเครื่องอัลตราโซนิกเนี่ยมันก็จะเป็นคลื่นทำให้สิ่งสกปรกเล็กๆนะครับมันหลุดออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับผมโดยเครื่องนี้มันจะเหมือนแบบบ่อน้ำธรรมดาแต่ไม่ใช่นะครับมันเป็นคลื่นเสียงนะครับผมหลังจากนะครับเราทำความสะอาดชิ้นงานเราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำมาเคลือบฟิล์มแคปล่านะครับผมตรงนี้นะครับเราจะมีการพิถีพิถันอย่างมากเลยนะครับเพื่อให้ตารางของแคปล่านะครับไม่ยืดนะครับผมเป็นลายเสมอกันหมดเลยนะครับซึ่งสูตรหรือเทคนิคตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะครับผมนะครับพอตุ่มแคปล่าเสร็จปุ๊บเราก็จะนำไปล้างทำความสะอาดอีกทีนึงเพื่อรอการเคลือบนะครับเงาให้สวยงามนะครับผมหลังจากที่เรานำทำแคปล่าเสร็จแล้วเราก็จะนำมาพ่นนะครับในห้องพ่นของเรานะครับผม
ซึ่งห้องพูดของเราเนี่ยจะใช้เป็นระบบม่านน้ำนะครับซึ่งจะดูดซับกลิ่นแล้วก็ละอองสีนะครับเพื่อเป็นมิตรกับธรรมชาตินะครับผมและผลิตภัณฑ์ในการใช้พ่นเคลือบของเราจะเป็นผลิตภัณฑ์ 2K นะครับซึ่งมาตรฐานเดียวกับรถยนต์เลยนะครับผมหลังจากพ่นเสร็จนะครับเราก็จะนำเข้ามาอบในห้องอบนะครับผมซึ่งห้องอบตัวนี้เราจะอบด้วยอุณหภูมิ80องศานะครับเพื่อทำให้สีที่พ่นไปหรือเคลือบที่พ่นไปแห้งเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับซึ่งจะต่างจากที่อื่นที่เขาใช้ตากแดดกันนะครับของงานของเราจะพึ่งฟ้าฝนไม่ได้นะครับผมนะครับเพื่อเป็นความต้องการของตลาดเพื่อตอบสนองได้เยอะขึ้นนะครับผมนอกจากคาร์บอน 5D แล้วนะครับทางโบสุกะคาร์บอน 5D ของเรายังผลิตนะครับเกี่ยวกับงานไทเทเนียมนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับงานไทเทของเราเนี่ยจะผลิตโดยระบบไทเทเนียมโคตติ้งนะครับสามารถทำได้ทั้งโลหะนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกนะครับผมซึ่งระบบไทเทเนียมโคตติ้งเนี่ยจะให้ความคงทนต่อสภาพอากาศสีจะไม่ซีดนะครับผมไม่ลอกนะครับสีจะโดดเด่นสวยงามแบบนี้เลยนะครับซึ่งงานตัวนี้จะเป็นงานโลหะนะครับส่วนงานตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับผมซึ่งความเงาเนี่ยจะแทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับว่าการผลิตบูสุกะคาร์บอน 5D ของเราเนี่ยขั้นตอนเป็นมาตรฐานยังไงนะครับเพื่อนทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับผมนะครับรับรองได้เลยว่าของเราเนี่ยเป็นงานไทยแท้นะครับผมไม่ใช่งานชาวต่างชาติแน่นอนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook ด้วยแล้วกันนะครับไว้ติดตามผมคราวหน้าว่าผมจะนำอะไรมาเสนออีกนะครับไว้รอดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าของผมเป็นของไทยจริงๆคน Made in Thailand คนไทยต้องใช้ของไทยครับโอลี่ไทยช่วยไทยซื้อไทยแล้วไทยจะเจริญนะฮะครับผมแล้วอีกอย่างคือมันดูดีอ่ะเกรดมันดูดีมากนะฮะยังไงแล้วก็ไม่แพงด้วยพูดง่ายๆเลยคือถูกใจไว้โจเป็นหมดก็ซื้อนะสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณพีเตอร์วันนี้ครับผมที่ได้มาแนะนำสินค้ากับผมแล้วก็ให้เราพวกเราทีมงานเนี่ยไปถ่ายทำจริงงานเนี่ย คือมันอยู่ตรงนี้เลยนะ คือสำคัญมากๆเลยทุกคนจะได้เห็นเลยว่ามันทำยังไงมันขั้นตอนมีอะไรบ้างก็กลัวค่าข้อครหาอะไรๆอย่าง เราโชว์ไปเลยเรามีดีคือว่าเราทำเองแน่นอนครับผมทำเองแน่นอนไม่มีการรับจ้างที่นู่นที่นี่สุดท้ายแล้วขอบคุณแฟนเพจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงก็ขอฝากกันด้วยครับกับสินค้าผลิตภัณฑ์ของโบสุกะสวยรับรองว่าถูกใจแน่นอนสำหรับวันนี้ป๊อกบ้านปูและพีเตอร์ทีมงานทุกคนขอกล่าวคำว่าลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย